สวัสดีค่ะจุดที่2ของปราสาทบ้านพลวงนะคะอาจารย์ขอสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะกราบนมัสการคุยเทพนมัสการพระศิวะและองค์พระศรีมหาโอมาทีวีเจ้าและถวยเทพทุกพระองค์ด้วยเสียงกล้านะคะที่นี่คือปราสาทบ้านพลวงนะคะภายในตัวปราสาทจะประกอบด้วยฐานนะคะศิลาแรงที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านกลางเรียกว่าเดือยนะคะโดยส่วนมากแล้วนะคะในลัทธิสายวานิกายเนี่ยมักจะสร้างรูปครบด้วยศิวลึงนะคะเป็นรูปศิวลึงขึ้นมานะคะเป็นสัญลักษณ์แทนเพศชายหรือแทนองค์พระศิวะเทพและนี่ก็คือฐานโยนีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นฐานโยนีหรือไม่อย่างไรเพราะจริงๆถ้าเป็นฐานโยนีนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีร่องน้ำนะคะจะถือว่าเป็นฐานโยนีแต่ตรงนี้น่าจะเป็นฐานในการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรือฐานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าฐานตรงนี้เนี่ยได้ถูกตั้งอยู่ที่นี่แต่เดิมหรือเพิ่งย้ายเข้ามากันแน่อย่างไรนะคะแต่ความสำคัญนะคะของพื้นที่ภายในเนี่ยเรียกว่าห้องปราสาทหรือห้องประธานมักประดิษฐานรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์นะคะขององค์พระศิวะหรือองค์พระศิวลึงนะคะกับพระศรีมหาอุมาเทวีเจ้าภายในนี้นะคะเดินได้สามารถเดินได้นะคะและก็เป็นสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมจริงเมื่อพันปีที่แล้วและนะคะถือว่าเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่กลุ่มเหล่าพราหมณาจารย์เข้ามาประกอบพิธีกรรมมีการสวดมีการบูชามีการถวายนะคะด้วยดอกไม้ธูปเทียนน้ำนมนะคะแล้วก็เครื่องบูชาต่างๆของเหล่าชุมชนที่เดินทางเข้ามาเพื่อมาสการและสักการะบูชาประจำวันประจำเดือนหรือประจำปีในฐานคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองดังนั้นพื้นที่ของตัวปราสาทบ้านรวมนี้นะคะถ้าท่านใดต้องการที่จะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในการสักการะบูชาโดยตรงต่อองค์พระศิวะเทพดังนั้นฐานคติความเชื่อที่มีต่อปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้เขามีความเชื่อว่าถ้ามาสักการะที่นี่แล้วขอในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็สิ่งที่หายไปนะคะอย่างเช่นเงินเราหายแฟนเราหายนะคะหรือเอกสารสำคัญหรืออะไรก็ตามที่หายไปเพราะมันจะพ้องมาจากตำนานพื้นถิ่นในการตามหาคนรักนะคะแล้วก็ได้กลับคืนมาดังนั้นฐานคติตรงนี้เองเวลาคนเขาจะมาขอของหายควายหายวัวหายเงินทองหายนั้นเขามักจะได้คืนนะคะดังนั้นผู้คนที่เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาณปราสาทแห่งนี้นะคะจะขออยู่ประมาณ4อย่างที่เกิดจากการ Indeed Interview และ Observation นะคะก็คือ1นะคะในเรื่องของความรัก2หน้าที่การงาน3ของหายและ4ในเรื่องของอายุมั่นขวัญยืนและสุขภาพนั่นเองค่ะดังนั้นขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มีความสนใจก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาด้วยพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนสามารถมาไหว้ข้างในนี้ได้เลยไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะคะสวัสดีค่ะ